ก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยเลี้ยงนะก็ไปหาซื้อบ้านซื้ออะไรก็เจอลูกงัวเข้ามาก็ซื้อมาเลี้ยงกันนี่แหละครับก็กลายมาเป็นงัวฝูงแบบนี้ได้เมื่อก่อนก็ทำงานอยู่โรงงานพวกโรงงานพวกบริษัทนี่แหละครับอยู่สมุทรสาครนะครับก็เรื่องของโควิดอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านปีนึงช่วงต่อพ่อครับผมพ่อก็แย่แล้วแม่ก็เหนื่อยแล้วล่ะมีลำบากมั่งสุขมั่งธรรมดานะพี่ครับแต่ก็ลูกเป็นลูกน้องเขานะไม่ทำก็ไม่มีกินครับค่าห้องกินหมดพูดง่ายเหลือไหมไปทำงานโรงงานทีนี้ไม่เหลือนะครับครับเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานวันละ12ชั่วโมงก็ไม่ค่อยเหลืออะไรครับยังงัวบ้านเราดีกว่าครับอย่างน้อยเงินไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากกินอะไรก็เนาะหาปลาหาปูไปได้ธรรมดาอันทำงานของหนุ่มโรงงานวันนั้นกับเลี้ยงวัววันนี้เฉลี่ยแล้วอันไหนดีกว่ากันเฉลี่ยแล้วเหรอถ้าทำโรงงานมันก็มันมีเงินเข้ามือตลอดครับได้เงินเร็วใช่แต่เงินไม่เหลือครับแต่อันนี้เงินไม่ได้เข้ามือทุกวันนะพี่ครับเนาะเงินไม่เข้ามือทุกวันแต่ว่าเงินเราเหลือแน่นอนเนี่ยเราเหลือเลยเต็มๆเลยครับไม่ต้องไปแบ่งใครแล้วคิดว่าอยากจะขายงัวงี้ทิ้งกลับไปเป็นหนุ่มโรงงานอีกไหมโอ้ไม่แล้วครับสู้อยู่บ้านเราดีกว่าเนาะครับครับวัวเยอะๆอย่างเงี้ยเรื่องขี้วัวอะไรได้ขายไหมครับก็ตอนนี้ก็กำลังก็ขายอยู่ครับก็มีคนซื้ออยู่ก็สอบละ10บาท12บาทแล้วกอกให้เขาครับก็ทุกวันนี้พ่อแม่มีได้กันก็นี่แหละครับเลี้ยงงัวเขาครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากมาพูดคุยกับพี่โจ๊ะนะครับเป็นหนุ่มโรงงานมา20ปีไม่รุ่งนะครับหันมุ่งกลับมาเลี้ยงวัวนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวของพี่โจ๊ะกันเลยครับสวัสดีครับผมสกิดเสือบุญมีครับหรือชื่อเล่นโจ๊ะนะอยู่หมู่บ้านหนองล่มตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนี่แหละครับก็หลายปีมาแล้วเนาะครับหลายปีมาแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยเลี้ยงนะก็ไปหาซื้อบ้านซื้ออะไรก็เจอลูกงัวเข้ามาก็ซื้อมาเลี้ยงกันนี่แหละครับครับก็กลายมาเป็นงัวฝูงแบบนี้ได้ก็60 70ตัวขายมั่งแบ่งคนอื่นเข้าไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนก็ทำงานอยู่โรงงานพวกบริษัทนี่แหละครับที่ไหนพี่อยู่สมุทรสาครนะครับอ๋อก็เรื่องของโควิดอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านแสดงเพิ่งกลับมาครับกลับมาได้อยู่ได้ปีนึงแล้วปีนึงช่วงต่อพ่อครับผมพ่อก็แย่แล้วแม่ก็เหนื่อยแล้วล่ะเล่าประสบการณ์ทำงานที่นู่นให้ฟังหน่อยเป็นยังไงที่นู่นที่นู่นเป็นหนุ่มโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานก็มีลำบากมั่งสุขมั่งธรรมดานะพี่ครับแต่ก็ลูกเป็นลูกน้องเขานะไม่ทำก็ไม่มีกินครับค่าห้องกินหมดพูดง่ายเหลือไหมไปทำงานโรงงานทีนี้ไม่เหลือนะครับครับเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทำงานวันละ12ชั่วโมงก็ไม่ค่อยเหลืออะไรก็พอดีช่วงโควิดพอดีนะครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านงั้นอยู่มาเป็น10ปี20ปีแล้วครับเพิ่งกลับมาตอนอายุ40เองครับไปอยู่ก็ประมาณ20ปีได้ละเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยหนุ่มโรงงานเป็นยังไงตอนนั้นมีหลายๆอย่างนะพี่เก๋มั่งอะไรมั่งธรรมดาครับครับผมแต่ก็มันก็ไม่ดีนะมันไม่ดีเหมือนเรามาอยู่เลี้ยงงัวเหมือนบ้านเราเนาะครับใช่เลี้ยงงัวบ้านเราดีกว่าครับอย่างน้อยเงินไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากกินอะไรก็เนาะหาปลาหาปูไปได้ธรรมดาครับค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเช่าบ้านเช่ารถก็ตอนนี้ก็ยังมีค่ารถอยู่ครับก็ยังส่งรถอยู่ตกเดือนละ 8,000 กว่าบาทครับครับแต่ยังอีก2ปีใกล้หมดแล้วรถแล้วหลังจากที่เป็นหนุ่มโรงงานวันนั้นแล้วกลับหันมาเลี้ยงวัวนี่เป็นยังไงต่างกันไหมที่มีชีวิตเหรอต่างกันมากๆเลยความสบายอยู่บ้านเราดีกว่าครับเนาะนอนกินอิ่มนอนหลับสบายดีอยู่บ้านก็จะมีพ่อแม่แหละคอยห่วงเราเนาะเราก็อาจกลางคืนเราอาจจะไปหายิงนกยิงหนูตามธรรมชาติครับของวิถีชาวบ้านเนาะพี่ครับครับ
กลางวันก็เลี้ยงงัวแบบนี้นะครับแล้วว่างๆก็ไปรับจ้างเขาฉีดยาข้าวมั่งหว่านข้าวมั่งครับธรรมดาครับแล้วรายได้ต่อเดือนนะพี่เนาะรายได้การทำงานของหนุ่มโรงงานวันนั้นกับเลี้ยงวัววันนี้เฉลี่ยแล้วอันไหนดีกว่ากันเฉลี่ยแล้วเหรอถ้าทำโรงงานมันก็มันมีเงินเข้ามือตลอดครับได้เงินเร็วใช่แต่เงินไม่เหลือครับแต่อันนี้เงินไม่ได้เข้ามือทุกวันนะพี่ครับเนาะเงินไม่เข้ามือทุกวันแต่ว่าเงินเราเหลือแน่นอนเนี่ยเหลือเลยเต็มๆเลยครับไม่ต้องไปแบ่งใครแล้วคิดว่าอยากจะขายงัวงี้ทิ้งกลับไปเป็นหนุ่มโรงงานอีกไหมโอ้ไม่ละครับสู้อยู่บ้านเราดีกว่าเนาะครับครับใช่อายุก็เยอะแล้วครับ40-41แล้วครับตอนนี้ก็เลี้ยงงัวนี่แหละคงจะเลี้ยงช่วยคนแก่เข้าไปเรื่อยๆนะพี่เนาะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยจะดีแล้วเดินขาแบบเป็นคนพิการเนาะครับครับขาไม่ค่อยดีข้างช่วยกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันครับครับแล้ววิธีการเลี้ยงวัวของพี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยทำอะไรบ้างครับผมส่วนผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มีนกไฟไว้แล้วก็ปล่อยเขากินไปไล่เขาไปกินน้ำมั่งครับส่วนมากผมก็จะนู่นหายิงปูยิงปลาผมไปคนเลี้ยงงัวก็ทางนี้แล้วเขาออกมานกอย่างนี้ครับผมทุกที่ก็จะไล่มานกแบบนี้แหละครับแต่เราก็คอยดูไม่ให้มันขึ้นไปกินตามคลองตามอะไรมากกลัวมันตกคลองเราไม่รู้ไงครับครับก็จะมีคลองกั้นอยู่เนาะใช่ส่วนตรงนั้นก็จะนกกันข้าวโพดกันอะไรใช่ใช่ในพื้นที่ในการเลี้ยงของพี่กี่ไร่ก็แล้วแต่มันแล้วแต่นะครับอย่างงี้ก็ประมาณ20กว่าไร่ครับมันมีหลายที่นะพี่ถ้าวันนี้เลี้ยงทางนี้แล้วก็วันอื่นก็ไปเลี้ยงทางนู้นไปหลายๆที่มันได้อยู่ที่เดียวเช่ามั้ยก็มีเช่าอย่างงี้ก็เช่าเค้า 2-300 ก็แล้วแต่ให้ค่าฟางค่า 2-300 นี่ต่อเดือนต่ออะไรต่อปีก็จนกว่าเค้าจะทํานานอ๋อปีครั้งๆใช่ๆก็ไม่แพงเนาะก็ถือว่าไม่แพงครับไม่กินถือว่าไม่แพงนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย600เนี่ยยาวไปเรื่อยเลยจนสุดคลองนู่นเลยครับครับครับหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงวัวกันครับส่วนใหญ่เลี้ยงวัวครับเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้นะพี่มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมเหรอก็จะเป็นช่วงหน้าน้ำนะครับหน้าน้ำที่เขาทำนากันอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเลี้ยงหน่อยครับใช่แล้วก็ต้องขึ้นป่ามั่งอะไรมั่งเป็นธรรมดาก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าทำนาปุ๊บก็พื้นที่ก็หายแล้วใช่เข้าป่าที่นี่เข้าที่ไหนครับที่นี่เข้าป่าก็ต้องขึ้นไปอีกทางนึงทางโน้นนะครับเป็นภูเขาเหรอครับหรือไงก็เป็นป่าไม่มันบ้านก็มันก็ไม่เชิงป่าก็เป็นไร่ระหว่านหญ้าแล้วไปธรรมดานี่ครับพอเพิ่งซื้อไปเมื่อนี้เอง24ไร่ครับก็ซื้อไว้เลี้ยงวัวนี่แหละครับก็มันก็หลายที่นะก็มีที่กินหลายที่อยู่ครับช่วงเขาทำนาแล้วก็ขึ้นไล่ที่เราหว่านหญ้าไว้อะไรเงี้ยก็พื้นที่ที่ซื้อไว้ก็เงินงัวนี่ไหมใช่เงินงัวนี่แหละครับเงินงัวเพราะว่าปีนึงก็ถ้าเราพักตัวผู้ออกไปเนี้ยอย่างรุ่นนี้นะครับพักไปก็เลี้ยงก็ประมาณ6เดือนก็ปล่อยแล้วหกเดือนก็ปล่อยแล้วตัวละ30,000กว่าใช่ครับก็อยู่กินกับเขาเนี่ยเนาะครับผมอยู่กินกับเขานี่แหละที่ซื้อทางก็เงินเขานี่แหละใช่ครับครับก็ทุกวันนี้พ่อแม่มีได้กันก็นี่แหละครับเลี้ยงงัวเขาครับเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีเขาเริ่มเลี้ยงงัวมาตัว2ตัวเขาเริ่มมีเขามาเรื่อยๆนะครับตกพี่สาวเขาก็มีเขาแล้วได้ทำนาไหมพี่ทำครับทำเยอะไหมก็ส่วนตัวผมก็ทำอยู่ประมาณ20ไร่ประมาณนี้ได้อยู่20ไร่ครับผมก็เอาไว้กินเนาะส่วนใหญ่ไว้กินด้วยไว้ขายด้วยแล้วครับครับแล้วมีไร่มีอย่างอื่นไหมนอกจากทำนาก็ไร่อย่างอื่นเหรอก็ปลูกมันมีมันมั่งอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปลูกมันแล้วก็ปลูกหญ้าไว้ให้งัวแต่ที่ดูแลเรื่อยๆก็เป็นวัวนี่แหละเนาะครับผมต้องดูต้องคอยดูงัวไม่กินหญ้างัวยืนไม่กินหญ้านี่ก็ต้องฉีดยาให้แต่มือหมอเขาเป็นพ่อฉีดมาคอยเดินฉีดให้ตลอดครับครับปัญหาอย่างอื่นก็ไม่มีเนาะพี่เนาะไม่มีนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีไหมสำหรับวัวที่พี่เลี้ยงมาก็ตั้งแต่ผมเลี้ยงมานี่ก็ยังมันก็มีแค่ป่วยนิดๆหน่อยก็ท้องเสียมั่งอะไรเงี้ยธรรมดาอย่างลูกงัวท้องเสียก็กินยาตอกยาไปก็หายครับแล้วโรคลำปีโรคระบาดมาถึงคอกพี่ไหมก็มีมาแต่ตอนที่ผมยังไม่มาอยู่ก็มีอยู่นะพี่ครับก็มีตัวนึงที่ว่าตัวเป็นตุ่มนะตั้งแต่น้อยแบบนี้ตั้งแต่น้อยแบบนี้แหละพี่
แต่ตัวน้อยเป็นมีตัวนึงที่ตัวเป็นตุ่มๆนะน้อยเลยประคบประคองกันจนกว่าเขารอดมาได้โตได้ขนาดนั้นนะนึกว่าเขาจะไม่รอดก็ยังรอดอยู่แต่มาปีนี้ก็ยังไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็มีงัวแม่งัวหลวงที่เขาแจกตั้งแต่รุ่นงัวหลวงพี่ก็ยังอยู่ทุกวันนี้อ๋อเคยเข้าโครงการกับเขาด้วยใช่โครงการอะไรยืมวัวเลี้ยงใช่ใช่ใช่พี่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแม่แก่เขาเลยครับทุกวันนี้ของคนอื่นเขาก็ไม่มีเหลือแล้วตอนนั้นเขาให้คืนยังไงครับให้คืนเป็นเงินหรือให้คืนเป็นตัวก็ให้คืนเป็นตัวก็เอาลูกงัวเอาลูกของเขาคืนไปตัวเมียครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เนาะครับผมผมถามนิดนึงการเลี้ยงวัวของพี่ก็คือออกมาไล่ทุ่งอย่างนี้แล้วกลับเข้าไปต้องมีอาหารเสริมมีหญ้ามีอะไรไหมครับถ้าเขาไม่อิ่มก็จะมีฟางให้กินปกติก็เมื่อก่อนก็จะเป็นฟางวันละ10ก้อนมั่ง20ก้อนมั่งแล้วแต่ดูจังหวะที่เขาอิ่มไม่อิ่มอะไรแบบนี้แต่อย่างนี้ก็ถ้าเขาอิ่มก็เข้าไปไม่มีแล้วไม่มีให้กินแล้วหญ้าที่ปลูกไว้มีไหมหญ้าที่ปลูกไว้ไม่มีครับไม่มีไม่มีก็คือให้กินอย่างนี้เลยทั้งวันเย็นมาก็ไปให้ฟางที่ครอบครับผมก็คือนอนเลยครับผมอ๋อครับก็เลี้ยงง่ายเนาะครับเลี้ยงง่ายประหยัดต้นทุนก็ถามว่าประหยัดไหมปีนึงก็ค่าฟางก็ค่าฟางก็เหยียบแสนนะพี่ครับเหยียบแสนไหมที่นี่ก้อนนึงก้อนนึงก็เมื่อก่อนที่ว่าจ้างเขาอัดอย่างนี้นะตอนที่ว่าฝนไม่ตกก็ก้อนละประมาณ17บาทจ้างเขาอัดใช่ในนาเราอ๋อนาเราใช่17บาทแต่ถ้าตอนนี้เราไปซื้อก็อยู่ประมาณ22ถึง35บาทตอนนี้นะครับผมครับผมก็เลยตอนนี้ก็เก็บฟางยังไม่ได้เยอะเลยได้อยู่ประมาณ300กว่าก้อนเองแล้วปีนึงใช้เยอะไหมครับที่ก็พันกว่าก้อนนะครับพันก้อนครับผมพันก้อนต่อปีเนาะครับก็ใช้เยอะอยู่ใช้เยอะอยู่ก็อย่างว่าแหละงัวกินไม่อิ่มแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมครับมันก็ต้องหากินเลาะตามข้างคอกข้างอะไรเงี้ยบางตัวมันก็จะโดดออกจากคอกอะไรเงี้ยครับแล้วเขาได้อิ่มเขาก็นอนก็เงียบก็สบายครับผมแล้วเรื่องการทับนี่ก็คือเป็นผสมพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เองเลยครับเป็นเลือดสูงนะพี่เนาะครับผมเป็นหมามันเลือดสูงเคยใช้รับทับหลอดทับผสมเทียมไหมครับพี่ไม่เคยครับไม่เคยครับผมเป็นยังไงพี่การทับของเขาติดทุกตัวเลยไหมหรือยังไงก็ติดทุกตัวเลยครับติดทุกตัวก็อาศัยก็ถือว่าเก่งอยู่ตัวนี้ก็เก่งอยู่ครับเก่งแต่มาตอนนี้น้ำหนักเขาเยอะไงเวลาเขาเอาคางกดตัวเมียเขาไม่ค่อยอยู่ให้กดไงตัวเมียรับน้ำหนักไม่ไหวใช่เขาขึ้นทีก็ตัวเมียแทบล้มอ่ะครับตัวใหญ่มากเนาะใช่ตัวใหญ่พ่อพันตัวใหญ่ครับอันนี้ถ้าให้กินหัวอาหารนี่น้ำหนักเขาจะขึ้นอีกนั่นเนี่ยน้ำหนักเขาจะขึ้นนี่ก็ต้องลดอาหารเม็ดเขาครับช่วงเย็นเราก็ให้กินมั่งเป็นบางอาทิตย์นะครับอาทิตย์นึงก็ประมาณครั้งสองครั้งครับวัวเยอะๆอย่างเงี้ยเรื่องขี้วัวอะไรได้ขายไหมครับขายอยู่ครับก็มีคนซื้ออยู่ก็กระสอบละ10บาท12บาทแล้วกอกให้เขาอ๋อกระสอบละ12บาทครับผมกระสอบปุ๋ยเหรอครับหรือไงกระสอบปุ๋ยนี่ครับ2ปีบอ่ะกระสอบ2ปีบอ่ะอ๋อก็ประมาณ12บาทกอกให้เขาด้วยกอกให้เขาด้วยถึงเวลาก็มาขนเอาเราขนไม่ให้เขาอีกขนไม่ให้อีกโอ้ที่นี่ต้องเข้าใจด้วยว่าที่นี่เขาเลี้ยงวัวเยอะใช่เลี้ยงวัวเยอะอาจจะมีหลายเจ้าที่ขายด้วยกันก็มีบางคนเขาก็มาซื้อเขากอกเองก็กระสอบละ6บาทนี่ของเขาหมดเขามาเอาคนมากอกเอง6บาทครับครับแต่ว่าเขากอกทีเขาก็ไปเทใหม่แล้วกอกใหม่เขาก็จะได้กำไรขึ้นไปอีกเพราะเขากอกเองเขาจะต้องเอาแน่นแน่นใช่เอาหนักไปอยู่แล้วครับครับอย่างเรากอกเองก็เอาแค่เต็มใช่ไหมเต็มก็พอดีของเขาครับนี่ถ้าใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วทางบ้านของท่านที่ขี้วัวแพงๆเนาะมาซื้อที่นี่ได้ได้ครับที่นี่ไม่แพงไม่แพงที่นี่ไม่แพงครับครับไม่แพงกอกให้เลยก็ได้นะครับกอกกันไว้เลยนะพี่เนาะครับแม่พันธุ์ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้เหรอโหเราก็นับไม่ถูกก็ประมาณ40 50ถึงประมาณ50ได้ใช้ตัวเดียวนี่นะครับตัวเดียวนี่นะครับไหวใช่มั้ยตัวเดียวเนี่ยไหวไหวมีแผนว่าจะเอาตัวอื่นเข้ามั้ยครับตอนนี้ก็รอดูถ้าเค้ามันแบบว่ายังไงนะถ้ามันหนักเกินตัวเมียไม่ให้เขาทับเขาก็ต้องเปลี่ยนพ่อครับอย่างน้อยก็หนึ่งอ่ะปัญหาคือเลือดชิดด้วยเนาะใช่ก็ต้องเปลี่ยนพ่อแล้วก็ต้องไปหาพ่อมาใหม่ครับแต่ตอนนี้ก็เคยมีคนมาคุยอยู่นะแต่ใจผมว่าอยากจะได้สัก85,000
นี่นะครับแต่ว่าพ่อผมก็ตามภาษาคนแก่เนาะครับคือยังทําได้อยู่ก็ยังทําได้อยู่ครับผมพาพี่พาผมไปดูใกล้ๆหน่อยนี่เป็นวันหน้าก็ไปที่อื่นอย่างนี้หรอครับใช่ใช่แต่ก็จะมากินที่นี่ประมาณ3วัน2วัน3วันเพราะว่าย่าเขายังกินได้อยู่ครับครับก็ถ้าตรงไหนมีย่าเขาจะอยากไปแบบนี้เขารู้งัวเขารู้ไงว่าตรงไหนย่าไม่ค่อยมีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปกันครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะเดินไปสุดนู้นแล้วก็ตกเย็นกลับบ้านพอดีเลยอ๋อครับนี่เขาก็จะเดินกลับไปทางนู้นทีนึงในคอกในฟาร์มพี่ก็เปิดขายเปิดแบ่งด้วยเนาะก็มีแบ่งอยู่ครับก็มีแบ่งเมื่อแบ่งแบบไหนครับแบ่งตัวผู้ตัวเมียแม่ลูกหรืองัวนางก็สมมุติจะเป็นพวกงัวนางนี่ครับตัวเมียมั่งตัวผู้มั่งแล้วแต่แบ่งทุกรุ่นครับผมตรงใจราคาตรงกันเขาว่ากันเนาะใช่แต่ก็เคยมีคนมาถามกันแต่ก็ยังว่าเนาะเขาก็ว่าที่บ้านเราขายงัวแพงครับก็ตกอยู่ประมาณ28,000-30,000ประมาณเนี้ยตัวนึงอย่างนี้ก็25,000แล้วเนี่ยตัวผู้ใช่ตัวผู้กี่เดือนแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก็จะพากอะไรกันเนี่ยอ๋อจะ6เดือนแล้วใช่ครับครับนี่ก็รอเขาทิ้งนมเขาก็พากได้แล้วอ๋อเนี่ยเขาก็จะเดินไปนู่นแหละท้ายทุ่งนู่นแหละครับครับครับนี่จะไปข้างนอกแล้วเรื่องการเลี้ยงเยอะๆแบบนี้การถ่ายพยาธิพี่ได้ถ่ายเขาไหมหรือปล่อยธรรมชาติก็ปล่อยธรรมชาตินะเขาก็จะมีฉีดยาพยาธิบ้างอ๋อครับครับครับผมนี่เขาฉีดยาพยาธิแล้วเนี่ยเราจะเดินไปนู่นแหละท้ายทุ่งเขาหากินน้ำครับครับจะมีน้ำที่คลองเขาก็จะไปกินน้ำที่คลองครับมาเร็วเด็กๆ ก็เยอะเลยพี่เนาะครับเด็กๆ ก็ช่วงนี้ก็ออกมาช่วงนี้ก็จะงอยหน่อยไม่ค่อยนี่เพราะว่าปกแมงหัวเขาพาเดินแบบนี้เนี่ยครับไปแล้วไปกินน้ำกันแล้วการคลอดลูกอย่างนี้มีปัญหาพี่สำหรับคลอดถามว่าคลอดลูกมีปัญหาไหมต้องคอยดูนะพี่กลางคืนนี่ต้องคอยดูอ่ะต้องคอยดูว่าเขาคลอดแล้วลูกเขาคอพับไหมสำลักน้ำค้ำไหมอะไรแบบนี้ต้องคอยช่วยตลอดครับครับกลางคืนต้องคอยช่วยบางตัวแม่เขาห่วงก็ต้อง3คนคอยกันแม่ด้วยผมเคยอุ้มทั้งเปียกออกมาใหม่อุ้มมาแล้วก็จับเขย่าครับแล้วเวลาคลอดเนี่ยเคยแบบมีคลอดผิดท่าคลอดยากออกยากไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีครับไม่มีมีแต่มันออกมาแล้วมันไม่กินนมครับก็มีตายบ้างไม่กินนมหมายถึงเขาไม่กินเองหรือแม่ไม่ให้กินนมแม่เขาให้กินแต่ว่าเขากินไม่ได้อะไรแบบนี้ครับครับเขากินไม่ได้แบบงัวลูกงัวใหม่เนาะบางทีเราต้องจับหัวนมให้เขาอ๋อบางทีหัวนมแม่เขาใหญ่มากเลยครับครับหัวนมใหญ่เป็นแบบปากลูกเขาอ้าไม่ได้อะพี่ครับในคอกในฟาร์มพี่นี้ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงในการเลี้ยงวัวในใจคิดว่ายังไงกะว่าจะก็ได้เงินล้านนะพี่เนาะอยากได้เงินล้านก็จะเลี้ยงวัวสัก100ตัวอาจจะมีเงินล้านเข้าบ้างอะไรงี้นะอ๋อนะอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ครับผมแต่ก็ปัญหาก็คือเนี่ยเราไม่มีกินเราก็ต้องแบ่งออกไปก่อนใช่ต้องแบ่งออกไปมั่งขายมั่งครับตัวนึง 20,000 30,000 เนี่ยจะเพิ่มปริมาณแม่บ็อกขึ้นไปเรื่อยใช่แต่ถ้ามีคนมาขอแบ่งเปิดขายก่อนใช่แต่ก็มันก็มีพวกแม่พันธุ์ที่สวยๆเราก็ต้องเก็บไว้นะพี่เราต้องเก็บไว้เพื่อเอามาดูว่าเขาจะให้ลูกสวยอีกไหมอะไรเงี้ยเขาจะเลี้ยงลูกดีไหมครับฝากถึงคนที่จะเลี้ยงวัวหน่อยมือใหม่อ๋อสำหรับคนที่จะเลี้ยงวัวใหม่นะครับก็ขอฝากเลยก็โหถ้าลองเลี้ยงดูก็จะรักมากเลยงัวครับเนาะรักก็ถือว่าถ้างัวดีๆเราก็ต้องรักไว้เนาะเก็บไว้ครับผมก็อย่างว่าแหละคนเราก็ผมก็ไม่เคยเลี้ยงงัวเหมือนกันมาอยู่แต่กรุงเทพพอได้เลี้ยงก็ชื่นใจนะครับไม่คิดกับเป็นทำงานอีกแล้วไม่แล้วครับพอแล้วครับ เป็นลูกจ้างเขาก็หลายปีครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็มีแต่หนี้ว่างี้ดีกว่าพี่ครับครับเนาะเลี้ยงงัวนี่หนี้ยังไม่มีนะครับหนี้ยังไม่มีก็เหลือแค่รถอย่างนั้นเนาะครับผมก็เหลือแค่รถที่เราติดมือมาจากโรงงานนี่แหละครับกับนี่จากตรงนั้นแหละใช่ครับก็เนี่ยก็เอาเขาส่งมั่งเราทำงานเก็บมั่งอะไรธรรมดาครับในคอกในฟาร์มพี่ก็เปิดเหมือนกันครับผมนะครับใครอยากจะมาขอแบ่งนะครับไปเลี้ยงนะครับป
ล่อยทุกประเภทเลยไม่ว่าแต่ตัวผู้ตัวเมียครับผมแม่ลูกติดแม่ท้องหัวนางครับผมไปหมดเลยครับนะครับฝากที่อยู่ติดต่อหน่อยครับผมที่อยู่แล้วที่อยู่บ้านผมก็หมู่บ้านหนองล่มครับก็ตำบลวงประจบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนี่นะครับครับผมผมก็โจ๊ะเนาะพี่โจ๊ะครับผมครับผมถามแล้วอย่างนี้รู้จักหมดเลยรู้จักหมดครับครับผมฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรก็0080ครับ671ครับ6326ครับผมครับผมมีพี่เล่น Facebook มั้ยก็ Facebook ก็สุกิจเสือบุญมีครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะเอา Facebook แปะไว้ที่วิดีโอนี้เนาะวิดีโอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจ๊ะนะครับผมที่มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าถึงหนุ่มโรงงานครับผมนะครับให้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ